กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะต้องการตรวจสอบเรื่องของการงานนะคะบอกด้วยว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกช่วงเวลาที่เกิดรวมไปถึงจังหวัดที่เกิดเข้ามาให้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะส่วนท่านไหนต้องการพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานเชื่อในความรู้สึกแรกหรือว่าความสัมผัสแรกของตัวเองนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจการลงมือนะในการตัดสินใจเองก็ตามเนี่ยนะคะก็ต้องดูในเรื่องของเซนต์ตัวเองด้วยในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่ค่อนข้างอึดอัดทีเดียวนะคะวันนี้จะต้องมีช่องว่างระหว่างกันไปบ้างเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะนี่เรื่องของการงานค่ะการทำงานเป็นทีมค่อนข้างล่าช้าเจอกับปัญหานะคะวันนี้อาจจะต้องมีการเตรียมการวางแผนสำรองเอาไว้เผื่อด้วยหรือว่าการพูดคุยกันเจรจากันต้องมีเหตุและผลนะคะในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่กันคนที่มีคู่ถ้าอยู่ห่างกันถือว่าวันนี้สมรูปนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ต้องรู้จักการรอคอยว่าจะต้องการอะไรก็ตามเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอีกหนึ่งราศีระวังความพลิกผันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่โสดอยู่นะหรือว่าคนที่มีคู่เองก็ตามค่ะเน้นโทนสีบลอนด์ทองหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานไม่ค่อยจะสู้ดีซะแล้วนะคะต้องรู้จักเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเองได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานก็ตามนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ค่อนข้างใช้จ่ายคล่องทีเดียวแต่ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะส่วนหัวใจอีกหนึ่งราศีแล้วคนที่มีคู่ถ้ามีปากเสียงกันทะเลาะกันวันนี้เน้นนะการพูดให้น้อยอดทนให้มากเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองจะใช้จ่ายจะลงทุนตัดสินใจให้ดีนะคะวันนี้มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะเรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจวันนี้มีหุ้นส่วนดูเหมือนว่าจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของการงานพยายามค่ะหาโอกาสในเรื่องของการเรียนรู้ข้อมูลให้มากๆนะคะที่สำคัญเลยวันนี้จะมีโอกาสทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เขามีเอาไว้เป็นบทเรียนของเราด้วยเน้นโทนสีแดงหรือเลี่ยนสีครีมค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะมีเกณฑ์การทำงานที่ต้องรับผิดชอบที่สูงขึ้นภาระหน้าที่มากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็พอจะมีโชคลาภจากคนรอบข้างได้บ้างเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องของงานวันนี้อย่ามีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นอย่าเอาเปรียบใครนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้คนที่พยายามมานานก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะอดทนให้มากนะคะวันนี้ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาหรือว่ามันค้างคาอยู่อย่าเพิ่งท้อนะคะลองดูแผนสำรองดูบ้างส่วนในเรื่องของการลงทุนค่ะวันนี้ก็เน้นการวางแผนระยะยาวเน้นโทนสีบอนทองหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจมีปัญหาอะไรนะถ้าตั้งใจปรับมันก็สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะคนที่คบหากันมานานในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้สามารถหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยได้ดีนะคะไม่ติดขัดเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจเน้นคนที่มีคู่มีปัญหามานานวันนี้ลองนั่งทบทวนสิ่งต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาดูนะคะว่าไปต่อไหวหรือเปล่าส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้รู้จักกินรู้จักเก็บดีค่ะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีขาวค่ะ
สุดท้ายชาวราศีธนูค่ะวันนี้หัวใจนะอีกหนึ่งราศีอย่าไปให้ความสำคัญมากจนเกินไปในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ติดขัดอะไรลองเข้าหานะบุคคลรอบข้างดูนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้ใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณเฟิร์นค่ะ20มิถุนายน2536นะคะเวลาเกิด 5:31 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์จังหวัดอุทัยธานีถามลัคนาราศีค่ะอุทัยธานีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภก็ยังให้น้ำหนักอยู่นะในเรื่องของหุ้นส่วนในเรื่องของคู่ครองคนรักเพราะอิทธิพลของบาปพระเคราะห์ใหญ่คือพระเสาเนี่ยเล็งลัคนาอยู่นะเสานี่อยู่อีกประมาณปีเศษนะครับนะก็ประคับประคองแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเกซินีนะคะ11กันยายน2503ค่ะเวลาเกิด 4:42 นาทีไม่ได้บอกวันถ้าร้านที่ค้าขายอยู่จะเซ้งตอนนี้ได้หรือเปล่าบอกว่าทำไมไม่ได้สักทีแล้วจะสามารถเซ้งได้เมื่อไหร่คะความจริงเหมือนตอบไปแล้วเลยนะครับอาจจะเป็นในสักการะนี้แหละแต่ว่าอาจจะต้องรอจนถึงไตรมาสที่3ก่อนนะครับในแง่ของสถานประกอบการนะก็ลองพูดคุยเจรจาช่วงนี้ถึงจะได้จริงๆแต่ว่าระดับราคาก็คุณคงจะรับไม่ค่อยได้นะแต่เอาเป็นว่าพอเลยเข้ากันยาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสสมหวังและได้ระดับราคาที่เหมาะสมครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่1พฤษภาคมค่ะ2515เวลาเกิด4ทุ่มตรงวันจันทร์ถามเรื่องของคู่ครองว่าจะไปรอดหรือเปล่านะการทำบุญเสริมแล้วก็จะไปสวดนพเคราะห์ติดต่ออย่างไรเบอร์อะไรล่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวท้ายรายการเราจะขึ้นเพจที่มีเบอร์ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวท้ายเบรกนี้ก็ได้เดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งจ้ะคู่ครองดวงไม่โกหกปัตตานีเป็นกาลีจริงๆนะครับก็อย่างนี้นะถ้าถามว่าโอกาสที่จะประคับประคองขออย่างเดียวฮะคือหนึ่งต้นทุนของคุณเนี่ยปัตตานีพยายะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวมักจะมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางระยะห่างประคับประคองให้ผ่านพฤษภานี้ไปจึงจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะและช่วงนี้เป็นไปได้นะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่7กุมภาพันธ์2520ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันจันทร์อยากขายของค่ะดวงนี้ขายอะไรถึงจะดีเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ดีเลยค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองดูนะคืออย่างนี้สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยคุณอาจจะเคยทำแล้วก็ได้นะและอาจจะล้มเหลวหรือว่าต้องหยุดต้องเลิกก็ได้นะเพราะว่าเกณฑ์ชะตาของคนนั้นไม่มีใครดีทุกปียกตัวอย่างดาวพุธผมสวยมากผมทำงาน HR ถูกฉลกสุดๆผมอายุน้อยผมมีตำแหน่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแต่บางจังหวะบางปีที่เกณฑ์เรื่องงานเสียผมออกจากงานเหมือนกันกำลังจะบอกว่า ของคุณเนี่ยสุขมหาอุดเป็นมนตรีก็พวกของกินสิ่งสวยงามนั่นแหละระยะยาวถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าจังหวะสะดุดในช่วงที่ผ่านมานั้นนะผมว่ามันคงเป็นเหตุปัจจัยจะเป็นดาวอาชีพเสียก็ได้นะครับหรือว่าเกณฑ์เรื่องงานมันไม่ดีนะก็เอาเป็นว่าในกลุ่มที่ผมเรียนเนี่ยถ้าคุณถนัดพยายามพัฒนาฝีไม้ลายมือผมยืนยันว่าระยะยาวไปได้แต่ช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะก็ระวังอุบัติเหตุให้คุณไปซื้อมีดโกนนะครับที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายวัดนะ8อันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัญญาพักนะคะ12พฤศจิกายน2514นะคะเวลาเกิด 16:30 นาทีวันศุกร์คู่ครองค่ะสมควรจะเดินต่อไปหรือเปล่าแล้วก็งานเป็นอย่างไรถ้าดูรายการผมประจำจะรู้ว่าผมไม่เคยทายสามีภรรยาให้ลาคีอยู่แล้วด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพผมก็คงจะบอกกล่าวแล้วก็เตือนนะว่าเกณฑ์ในช่วงนี้คำว่าอุตสาหะพูดอยู่เสมอครับบางครั้งบางคนก็บอกว่าทรมานกว่ากาลกิณีซะอีกกาลีบางทีมีปัญหาปุ๊บปั้งแล้วแยกแล้วเลิกแต่อุตสาหะจะอยู่ก็ไม่มีความสุขจะไปก็ตัดใจไม่ได้จะเป็นทรงนั้นฉะนั้นสิ่งสำคัญผมก็จะให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดและเกณฑ์ชะตากว่าจะ
ปร่งจริงๆก็อาจจะต้องรอจนถึงช่วงปลายปีนี้ไปแล้วประคับประคองให้ดีนะถ้าพ้นช่วงนี้ไปผมยืนยันว่าผ่านได้เพราะพื้นดวงเกณฑ์ชะตาเรื่องคู่ก็ไม่ได้ขี้เหร่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทัพทิมค่ะ17พฤศจิกายน2522นะคะเวลาเกิด 4:30 ระบุว่าเป็นวันเสาร์การทำบุญเสริมถามเรื่องโชคลาภรวมไปถึงเรื่องของการเงินค่ะการทำบุญเสริมปีของคุณเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าด้วยนะเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับของคุณปีนี้งานทายดีนะพยายามขวนขวายหน่อยแล้วก็ปีนี้มีเกณฑ์ทำธุรกรรมทางการเงินสำเร็จด้วยถ้าคุณอยากจะกู้หนี้ยืมสินก็ขอให้เน้นในระบบเป็นหลักการทำบุญเสริมชะตาช่วงนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่เอาพื้นดวงไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะก็ขอ SMS นะคะเกิดวันที่19กันยายนค่ะ2536เวลาเกิดบ่าย 2:24 วันอาทิตย์ขอดวงชะตาโดยรวมค่ะทำอย่างไรถึงจะผ่านปัญหาต่างๆไปได้แล้วก็จะเรียนจบหรือเปล่าปีนี้ตอนนี้ย่าง23ถ้าเกณฑ์การศึกษาวัดกันแค่ในช่วงอายุย่าง23สำเร็จแต่แอบเป็นห่วงถ้าเข้าช่วงย่าง24ยังไม่จบเนี่ยเหนื่อยนะครับและสิ่งที่อยากจะฝากในช่วงนี้ก็ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์8อันหรือ8ด้ามก็ได้นะส่วนในเรื่องของความรักปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ในช่วงปีนี้ถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอรักใหม่อย่างช้าช่วงประมาณกลางปีเน้นเรื่องเรียนเป็นหลักเอาให้จบก่อนนะครับนะคะนะมาในส่วนของสายกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจิดาภาค่ะคุณจิดาภานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่26เดือนธันวา2517ค่ะถึงเวลา 2:30 นาทีค่ะ2โมงนี่คือบ่าย2โมงเนาะเช้าค่ะ8โมง8โมงเช้าจ้ะค่ะวันอะไรคะวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสบดีตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42ถูกไหมครับถูกค่ะปัตตานิเป็นกาลีอยู่ฮะตอนนี้มีเรื่องไม่สบายใจมีปัญหาเรื่องความรักบ้างไหมครับมีค่ะกำลังจะถามว่าพอดีหนูแยกกันอยู่กับแฟนแต่ว่ายังติดต่อกันตลอดแล้วจะถามว่าเราจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันไหมคะฟังดูแล้วอาจจะขัดแย้งนะแต่ผมอยากจะบอกว่าปีนี้อยู่กันห่างๆมันจะช่วยลดปัญหาได้เยอะนะค่ะปีนี้คืออายุย่าง42นะครับใช่ค่ะพ้นโอบเพิ่งเข้าด้วยสิค่ะก็คือตลอดช่วงปีนี้ถ้าการคงสเตตัสเนี่ยภาษาวัยรุ่นเขาใช้นะการคงสถานะอยู่กันห่างๆอย่างห่วงๆแบบนี้ได้ผมถือว่ามันจะดีกว่าอยู่ใกล้ชิดกันนะค่ะและเกณฑ์ความรักเนี่ยหลังเข้าช่วงปลายปีนี้ไปถ้าประคับประคองผ่านก็ยังมีโอกาสได้กลับมาถ้อยทีถ้อยอาศัยความจริงตลอดช่วงที่ผ่านมาถือว่าเขาก็ดีพอสมควรถูกไหมครับถูกค่ะถูกไหมมันมีปัญหาคือเกณฑ์ความรักมันเสียไงที่ผ่านมาผมอยากจะใช้คำว่าเขาซัพพอร์ตคุณได้หลายเรื่องนะถูกไหมใช่ค่ะนะเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้กระทั่งการเทคแคร์ดูแลเขาดีแต่ปีนี้เกณฑ์ความรักมันเสียฉะนั้นอยู่ห่างๆติดต่อเจอกันบ้างก็ได้ครับแต่อย่าอยู่ใกล้ชิดกันหรืออยู่ใกล้ชิดกันบ้างก็ได้แต่เป็นช่วงคนละภาคเลยอะค่ะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงไปเลยไงค่ะเจอกันบ้างตามเทศกาลค่ะนะหลังวันเกิดไปแล้วจึงจะดีขึ้นครับค่ะแล้วเรื่องสุขภาพล่ะคะของคุณก็จะเตือนหนึ่งเลยอันนี้เป็นสุขภาพในเรื่องของความคิดคุณเป็นคนเครียดง่ายวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำนะครับแล้วก็ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องและพวกข้อต่อนะค่ะตอนนี้กำลังปวดหัวเข่าเออนะก็เนี่ยเสาเป็นกาลีนะครับก็เตือนและระยะยาวฝากดูฝั่งซ้ายด้วยนะค่ะนะเข่าด้านซ้ายนะครับของคุณเนี่ยตลอดชีวิตผมอยากให้คุณหมั่นทําทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์ใหญ่กี่ตัวคะสัตว์ใหญ่ค่ะค่ะโคกระบือนะมากน้อยตามกําลังอันนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสขอให้ทําแล้วก็เจอคนชราขอให้แบ่งปันค่ะ
แล้วเรื่องลูกล่ะคะจะพึ่งได้บ้างไหมคะมีลูกสาวคนเดียวค่ะตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ฮะ13ค่ะด้านดีของเขาคือเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นนะครับใช่ค่ะแต่ว่าในมุมมองสายตาของผู้ใหญ่บางครั้งบอกดื้อจังนะดื้อมากเลยค่ะคือคำว่าหินนะอันเนี้ยแปลว่าเอาแต่ใจนะแต่ว่าด้านดีของคนที่เอาแต่ใจบางครั้งก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของความทะเยอทะยานก็เอาอย่างนี้ถ้าถามว่าการดูแลเอาใจใส่เขาก็อย่าไปตีกรอบเขาซะทุกเรื่องค่ะนะครับก็ดูห่างๆกำกับดูแลและถ้าพื้นฐานเป็นแบบนี้พูดอยู่เสมอพยายามผลักดันให้เขาทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มากค่ะเล่นกีฬาเป็นทีมก็ได้นะหรือว่าทำกิจกรรมกลุ่มการทำงานอะไรพวกนี้จะได้เป็นการละลายพฤติกรรมก็เขาเอาตัวรอดได้ไม่ต้องห่วงแต่จะพึ่งพาได้หรือไม่อันนั้นอีกเรื่องแล้วมีโชคลาภไหมคะเสียงโชคไม่เชียร์ครับไม่ดีค่ะไม่ดีเลยไม่ดีเลยค่ะหนูอยากถามของแฟนนะคะอยากถามแค่ลัคนาราศีอะค่ะเขาเกิดที่เท่าไหร่คะเขาเกิดวันที่8พฤศจิกา2517ตรงกับวันจันทร์ค่ะกี่โมงคะ18นาฬิกาค่ะ18นาฬิกาเกิดที่ลพบุรีค่ะจังหวัดลพบุรีค่ะลพบุรีสักครู่ครับโอเคอ้าวรอลิงหายไปแล้วสักครู่นะครับค่ะโอเคลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษค่ะนะเมษปีนี้ก็เตือนหลายๆเรื่องนะก็จะมีปัญหาวุ่นวายใจหลายๆอย่างแล้วก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยค่ะนะครับตั้งแต่หลังต้นมีนาเป็นต้นไปค่ะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือไม่ดีคะก็หลักๆโดยรวมช่วงนี้ดาวประจำตัวก็เดินผิดปกตินะครับแล้วก็โคจรอยู่ในเรือนเสียก็ให้เตรียมรับกับสถานการณ์หน่อยละกันนะแล้วพอดีหนูอยากถามอาจารย์นะคะพอดีหนูได้ยินข่าวว่าแฟนหนูเขาไปอยู่กับผู้หญิงใหม่อะค่ะเราจะเขากับหนูเนี่ยถ้าเลิกกันจะขาดไหมคะก็อย่างที่ผมเรียนไงผมคงไม่ทายให้ใครเลิกกันอยู่แล้วก็เอาเป็นว่าผมใช้เกณฑ์เวลาเป็นตัวตัดไงและผมทายเนี่ยตอนแรกว่าก็คือช่วงเนี้ยถ้าอยู่ห่างกันจะช่วยทำให้ทุกอย่างมันเบาบางลงค่ะนะเอาเป็นว่าเลยผ่านธันวาไปแล้วพยายามประคับประคองบางอย่างก็ทำเป็นมองข้ามไปบ้างผมไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะแต่ช่วงนี้ยิ่งไปจี้ยิ่งไปฟื้นฝอยก็จะยิ่งมีปัญหานะแล้วโอกาสเขาจะมีลูกกับผู้หญิงใหม่ไหมคะกับแฟนหนูเนี่ยค่ะแหมผมไม่อยากจะไปก้าวล่วงขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าเอาเฉพาะความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคุณแล้วกันนะไม่แล้วถ้ากลับมาหนูกลัวเขาพาลูกใหม่มาด้วยในจริงต้องดูดวงผู้หญิงด้วยไม่เอาไปกันใหญ่เลยไม่เอาเดี๋ยวมันจะพัวพันเอาเป็นว่าผมเอาใจช่วยแล้วก็เกณฑ์ความรักมันเสียจริงๆอยากจะให้นึกถึงคุณความดีที่เขาเคยทำให้กับคุณมาโดยตลอดค่ะนะเขาบอกว่าคนรักกันต้องให้อภัยกันผมรู้มันยากแต่บางครั้งก็ต้องทำค่ะนะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะของคุณเนี่ยเน้นทำบุญน้ำมันตะเกียงทุกเดือนด้วยนะครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะเช่นเดียวกันขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่7พฤศจิกายนค่ะ2510เวลาเกิด6นาฬิกา6นาทีวันอังคารความรักการงานโชคลาภเป็นอย่างไรวันอังคารถูกต้องนะครับระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับนะหรือแม้กระทั่งเจ้านายผู้บังคับบัญชาไม่จำกัดเลยชายหรือหญิงพร้อมชนทั้งนั้นนะไม่เอานะครับของคุณเนี่ยเสริมชะตาก็ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญในเรื่องของห้องน้ำเนี่ยสร้างหรือซ่อมแซมได้ทั้งนั้นความรักนะครับในช่วงย่าง48นี้ขออภัยในช่วงย่าง49นี้นะครับถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะส่วนใครที่ตั้งใจว่าอยากจะไปเข้าร่วมพิธีนะคะในการบูชารับส่งนะดาวราหูแล้วก็ในเรื่องของการสวดมนต์ประคอด้วยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาในการลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะ0851293697นะคะแล้วก็บนโทรศัพท์ที่0831997972นั่นเองนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ